ละครเย็นครองใจแฟนๆจะเป็นอย่างไรเมื่อละครเย็นเรตติ้งแซงละครหลังข่าวถึงแม้ละครช่วงก่อนข่าวใครๆหลายคนจะมองเป็นละครเย็นแต่ต้องบอกว่าชั่วโมงต้องมนนี้มาแรงแซงโค้งละครหลังข่าวซึ่งล็อตล่าสุดเห็นได้ชัดเจนมากทราบดีว่าละครหลังข่าวในช่วงนี้ละครรีรันสลับหมุนเวียนกับละครใหม่เริ่มจากวิกพระราม4ส่งละครกรงกรรมยาวๆพร้อมส่งไม้ต่อให้กับอกเกือบหักแอบรักคุณสามีวิกหมอชิตมีเรื่องใหม่รหัสริษยาล่าท้าชนโดยร้อยป่ากลับมาออนแอร์อีกครั้ง